ุปตานิสัยดีบี้สุกริตก็เผยว่าละครเวที Behind the Painting หรือว่าข้างหลังภาพเวอร์ชันภาษาอังกฤษได้เปลี่ยนชื่อเรื่องเป็น Waterfall ซึ่งแปลว่าน้ำตกเพราะว่าเป็นไฮไลท์ของเรื่องแถมยังต้องปรับเปลี่ยนบทเล็กน้อยเพื่อให้ชาวตะวันตกเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้นซึ่งจะเปิดมาแสดงอย่างเป็นทางการที่ลอสแองเจลิสกลางปีหน้าค่ะเปลี่ยนบทใหม่เล็กๆน้อยๆครับเล็กๆน้อยๆก็เพื่อที่จะให้ทางใช้คำว่าฝรั่งนะให้ฝรั่งเข้าใจเพราะว่าบางครั้งความเป็นไทยเมื่อมีลึกมากเกินไปอย่างเงี้ยเขาจะเข้าไม่ถึงแล้วก็เดี๋ยวจะผ่านไม่มาดูเราเศร้าก็เลยปรับบทให้เราเจอกันครึ่งทางกันแล้วกันชื่อเรื่องตัวนี้เป็นชื่อ Waterfall ครับที่แปลว่าน้ำตกเพราะว่าฉากใหญ่ของเราแล้วก็ซีนสำคัญที่เกิดขึ้นก็เกิดที่น้ำตกอ่ะเนาะเราก็อยากฝรั่งเขาเห็นว่าเราจะยกน้ำตกขึ้นไปบนเวทีทำยังไงเป็นไปได้เช่นใดฝีมือคนไทยนะจากสมองและความคิดของคนไทยทั้งหมดนะแล้วก็แล้วชื่อเรื่องเป็น Waterfall กันแล้วกันและอีกหนึ่งความปลื้มใจของหนุ่มบีก็คือการที่หนังเรื่องแรกในชีวิตคิดถึงวิทยาได้รับเลือกเป็นตัวแทนหนังไทยส่งไปลุ้นรางวัลออสการ์2015สาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศซึ่งถือว่ามาไกลเกินฝันสุดๆแล้วก็แน่นอนว่าเขาจะขอลุ้นตัวโป่งให้หนังได้เข้ารอบค่ะเล่นหนังเรื่องแรกคิดถึงวิทยาหนุ่มบี้สุกริตกลายเป็นพระเอกร้อยล้านไปตามคาดตั้งแต่หนังยังไม่ฉายแต่ที่หนุ่มบี้คาดไม่ถึงคงจะเป็นเรื่องที่หนังเรื่องนี้ได้เข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในปีนี้ด้วยนี่แหละโอ้ยอดเยี่ยมกันทั้งทีมงานและนักแสดงทีเดียวมันยิ่งใหญ่มากครับออสการ์คือเราติดตามมาตั้งแต่เด็กๆได้ดูบ้างไม่ได้ดูบ้างแต่ผมรู้ว่าถ้าใครได้รางวัลออสการ์มานอนเล่นไปที่บ้านเนี่ยมันถือว่าเป็นสิ่งที่แบบสิริภาพภูมิใจมากๆในชีวิตนะครับคาดหวังไหมก็อยากได้เนาะก็ตรงๆก็แบบก็ถ้ามีโอกาสได้รางวัลออสการ์ก็ดีครับแล้วก็เป็นชื่อเสียงให้กับทางประเทศไทยด้วยผมดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหนังเรื่องนี้นะครับแล้วได้ไปเข้าชิงออสการ์ควงกันออกงานเป็นครับ